สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแจ๊สชวนชื่นเหลือแต่ตัวหลังเคยนอกใจภรรยานอนกับสาวอื่นทำเอาตกใจไปตามๆกันเมื่อแจงตบหัวแจ๊สหลังแจ๊สเล่าเรื่องเคยนอกใจพาสาวอื่นไปนอนและแจงจับได้โดยแจ๊สเล่าถึงเรื่องนี้ว่าก็มีงานหนึ่งนางไปเล่นคอนเสิร์ตที่อุบลแล้วหนูไม่ได้ตามไปเพราะว่าช่วงนั้นคือรักษาตัวอยู่หมอก็ให้นอนเร็วพอเขากลับมาก็ทำหน้าง่วงๆเขาเหนื่อยเขาบินอย่างเดียวเลยเราก็ชวนไปกินข้าวคือแค่ชวนไปกินข้าวแล้วร้านข้าวก็ห่างจากคอนโดประมาณ5กิโลเมตรซึ่งไม่ได้ไกลเลยอีกวันนึงนางก็ไปทำงานที่ทองหล่อกลับมา8โมงเราก็ตกใจตื่นมา6โมงอ้าวสามีฉันไปไหนเนี่ยแล้วมันเปิดประตูเข้ามาสภาพแบบเมาไม่คุยกับใครแล้วทิ้งตัวลงนอนเลยทีนี้ก็สืบเลยโทรหาเพื่อนเลยให้เช็คหน่อยว่ามันไปทำอะไรที่ไหนยังไงเท่านั้นแหละไม่เกิน5นาทีโทรมาบอกว่ามันเอาผู้หญิงมาอยู่ข้างเวทีนะตอนเที่ยงคืนกว่าแล้วมันก็ออกจากร้านไปตอนตีสามมันไป999ม่านรูดทองหล่อทะเบียนรถ74ใช่ไหมพอมันส่งเสร็จแล้วมันก็ไปจอดที่ปั๊มคือผู้หญิงก็นั่งรถเรียกมาก่อนที่แจงจะขึ้นเสียงทำไมถึงกล้าทำขนาดนี้หนุ่มถามต่อว่าตกลงไปซื้อกินหรือเปล่าแจ๊สตอบว่าไม่เคยแจงแซกทันทีไม่เคยซื้อกินไปเขาฟรีด้วยจากนั้นแจงก็เอามือตบหัวแจ๊สเข้าเต็มทำเอาตกใจกันทั้งรายการก่อนที่อาร์ตจะแซวแจงว่าพูดแล้วมันขึ้นส่วนโอ๋ถึงกับคนลุกเลยทีเดียวมดดำถามอีกว่าง้อยังไงเพราะยังดูแค้นอยู่เลยแจ๊สบอกว่าไม่ง้อเลยเพราะผมบอกว่าผมพูดคำว่าขอโทษมันบ่อยมากเกินไปดูการกระทำแล้วการจบคือจะไม่ทำเลยตั้งแต่นั้นไม่ทำอีกเลยเคสแจงแซกทันทีวันนี้มันก็พูดแบบนี้แหละและพร้อมเตือนพวกที่หลายใจว่าถ้าจะหลายใจอย่ามีภรรยาถ้ามีภรรยาก็อย่าหลายใจยอมรับว่าเมื่อก่อนโดนจับได้ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ตอนนี้สำนึกแล้วเพราะเมื่อก่อนไม่ได้มีผู้หญิงเข้ามาหาเราเยอะแต่เดี๋ยวนี้พอเรามีพร้อมทุกอย่างและเมียคนนี้ก็ทำให้เราดูดีขึ้นเป็นผู้เป็นคนขึ้นเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทำให้เรามีชื่อเสียงทำให้เรามีวันนี้จนมีผู้หญิงเริ่มเข้าหาเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทำให้เราเป็นแบบนี้ด้วยความเป็นเขาก็ทำให้ตัวเราดูสง่าเข้าไปด้วยถึงแม้ว่าตัวเราจะเป็นแบบนี้แต่คนก็มองว่าภรรยาเราสวยไม่ได้สวยอย่างเดียวทั้งฉลาดเก่งมันครบทุกอย่างแล้วจะหาภรรยาดีๆแบบนี้ได้จากที่ไหนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ